สื้อที่โบสซื้อมาเมื่อวันก่อนนะคะมันโหดอะทุกคนเพราะว่าโบสเอาไปใส่เครื่องซักผ้าแล้วในป้ายเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วนะว่าให้เอาไปแขวนตากนะห้ามปั่นนะแต่โบสอะไม่อยากรอนานไงโบสก็เลยไปปั่นมันหดไปหน่อยนึงทุกคนงั้นมาดูกันนะคะว่าโบสจะใส่ได้พอดีหรือว่ามันจะคับนะทุกคนลองดูนะวันนี้อากาศไม่หนาวมากนะวันนี้แค่50ฟาเรนไฮต์นะคะเมื่อวานนี้40ฟาเรนไฮต์วันนี้อุ่นอุ่นอุ่นแล้วเดี๋ยววันนี้พ่อต้องออกไปทำงานแป๊บหนึ่งนะชั่วโมงเดียวแหละได้ไหมพอได้เนาะมันมีพุงไงก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้มันเป็นเอลลอยแต่เสื้อเอลลอยมันก็เยอะนะเสื้อเอลลอยเสื้อครอปท็อปเขาเรียกครอปท็อปใช่ไหมบอสใส่แบบโชว์เอลอย่างเดียวไม่ได้นะบอสเขินพุงงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะคะแต่งหน้าไปคุยไปนะวันนี้นะคะบอสใช้กล้อง Canon EOS 80D นะคะแล้วก็ติดไมโครโฟนข้างบนหัวกล้องด้วยนะวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่บอสติดไมโครโฟนนะคะบอสจะทดสอบดูว่ามันจะจับเสียงไอ้ตอนที่เลนส์มันซูมเข้าซูมออกได้หรือเปล่าแล้วก็ไฟโบยังเหลืองๆอยู่นะมันก็ปรับไว้บาลานซ์แล้วก็เดี๋ยวจะปรับตอนที่ไปอีดิทในโปรแกรมอีกรอบนึงไม่รู้มันจะออกมายังไงนะโบสั่งซื้อไฟกลมสีขาวไปแล้วเดี๋ยวไว้ได้ไฟมาก็คงจะมาดูกันตรงหน้ากระจกได้ดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีไฟสะท้อนวันนี้ด้วยนะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวโบออกไปทำงานเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันเล็กน้อยเนาะก็แต่งไปคุยไปนะก็แต่งธรรมดาแต่วันนี้เนี่ยจะทาตาสีน้ำเงินน้ำเงินเล็กน้อยละกันเนาะแล้วก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่ชอบด้วยนะแล้วก็จะคุยเรื่องสิวเซียนแล้วก็ความขาวของตัวเองนะคะรถก็ทากันแดดแล้วใส่ครีมแล้วโลชั่นบำรุงหน้าแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ที่โบชื่นชอบนะมันไม่เห็นไม่ชัดว่ะทำไงดีมันขาวมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ดูข้างๆแล้วกันถ้ามันเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าไฟนี่แหละผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตอนที่โบซื้อเนี่ยโบเซิร์ชหา CC ครีมสำหรับ Sensitive Skin สำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วโบก็เจอตัวนี้ที่ eBay นะโบอ่านไม่ออกหรอกไม่รู้หรอกว่ามันใช่ CC หรือไม่แล้วโบเห็นตัวหนังสือ CC โบก็สั่งเลยนะแล้วพอมาใช้รู้ชอบมากอันนี้เป็นหลอดที่2นะคะโบสก็หาข้อมูลที่มีคนเขาเขียนเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะมันไม่ใช่ซีซีครีมหรือรองพื้นอ่ะมันเป็นวิตามินอีนะเดี๋ยวดูนะว่าเนื้อมันเป็นสีอะไรนะอันนี้เป็นตลับที่2เป็นหลอดที่2แล้วเมื่อวานนี้โบสเซิร์ชดูให้มันมี BB ครีมด้วยนะมันมีแบบ BB นะนี่นะคะคือเนื้อครีมนะเนื้อครีมโหไฟสว่างมากเลยว่ะเนื้อครีมเป็นอย่างนี้นะคะมันออกสีเหลืองๆเล็กน้อยนะคะโบชอบมันเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีฟิล์มบางๆอยู่บนหน้านะเอาละมาทาที่หน้ากันนะคะโบใช้มาเยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรก็ใส่เข้าไปให้มันเต็มที่ไปเลยนี่นะคะมันก็จะเนียนๆเลยแหละเนื้อครีมอ่ะโบย่อให้ก็รอให้มันแห้งแป๊บนึงอันนี้นะคะเป็นกระใช่ไหมทุกคนตัวนี้อ่ะปกติแล้วโบสก็จะทาแค่นี้แล้วก็ทาแป้งเลยมันก็ติดหน้าดีแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะปกปิดไอ้กระตัวนี้ได้ไงโบสก็เลยต้องมีตัวช่วยนะคะนี่นะคะคือสิ่งที่โบสเอามาปกปิดนะคะนี่นะคะเมเบอรีนนะคะ Matte Mousse Mood Matte นะคะโบสก็เลือกสีนี้มาเพราะว่าปกติแล้วโบสจะเลือกสีอ่อนกว่านี้แต่นี้หน้ามันขาวลอยก็เลยเอาสีนี้นะคะอ่ะแล้วก็มาใส่กันเอามาใส่กันที่แก้มแค่แก้มอย่างเดียวนะคะใส่แค่ที่แก้มแล้วก็ปิดตรงรอยแดงๆแค่นั้นเองนะคะตรงอื่นไม่ต้องใส่วันนี้มันไม่ค่อยติดเท่าไหร่กดแรงไปนิดแล้วก็แถบๆๆๆตรงที่มันเป็นมันๆนิดหน่อยนะคะที่โซนเนี่ยมันเป็นไอ้น้ำๆชุ่มๆนี่แหละแล้วเดี๋ยวเอาแป้งมาทากันนี่นะคะแป้งที่โบ๊ทใช้ก็มีตลับเดียวนี่แหละนะมาเดี๋ยวทาแป้งกันนะคะมาแล้วก็เดี๋ยวมาปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มตอนนี้โบ๊ทมีอันนี้นะคะโอเคดูจมูกโบ๊ทนะโบ๊ทจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยโบ๊ทมีสิวเซียนเยอะมากเลยตอนวัยรุ่นเนี้ยนะแล้วก็ตอนที่มาอเมริกาใหม่ๆมันก็ยังมีอยู่นะแล้วโบ๊ทก็ไม่ได้สนใจมันเฮ้ยแล้วเมื่อวานเนี้ยเพิ่งจะมานึกอยากดูเฮ้ยเออ
สิวเซียมมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะหรือว่ามันแก่แล้วมันก็เลยไม่มีไม่รู้นะมางั้นเดี๋ยวเราทาอายแชโดว์กันนะคะอายแชโดว์ที่บดมีนะคะมีอยู่ตลาดเดียวนี่แหละณปัจจุบันนะคะนานแล้วด้วย หมดอายุหรือยังก็ไม่รู้นะคะคือมิลานินะคะเดี๋ยวมาใส่สีน้ำเงินกันนะคะเดี๋ยวโบจะใส่สีเหลืองไปหน่อยนึงนะโอเคไหมโอเคเนอะป้อนไม่เขียนอายไลเนอร์นะคะเพราะว่ามันจะดูด้าดุไปเอาแค่นี้ป้อนชอบแบบไม่ต้องใส่อายไลเนอร์นะแต่เคยนะไม่ใช่ไม่เคยนะอะต่อไปมาเขียนคิ้วกันนะคะอันนี้คือแปรงที่ป้อนมีนะคะเป็นแปรงเอียงๆของ MAC นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครีมทาขอบตาของ MAC เป็นอายไลเนอร์ MAC แต่ว่ามันแห้งแล้วนะคะป้อนก็ยังเอามาใช้ไว้ทาคิ้วหลายปีมากเลยเนี่ยดีแล้วเนาะเอาละค่ะแล้วก็มาดัดขนตากันเล็กน้อยโน้ตก็หมัดมัสคาร่าปนละชื่นชมบิวตี้กูรูจริงๆเลยแต่งหน้าหน้ากระจกไปด้วยแล้วก็หน้ากล้องด้วยเนี่ยโอเคใช้ได้ไหมคะตอนนี้ก็สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายของโบนะคะคือทาปากนะคะไม่มีคอนทัวร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือสีพึ่งคุณยายนะคะเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาทาลิปสติกกันนะคะเอาสีอะไรดีอันนี้น่าจะเป็นเมอร์บาลีนอันนี้น่าจะเป็นเลฟรอนนะคะเนี่ยโบมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเอานี้แล้วกันเนอะโอเคฮาดาดีไหมดีแล้วเนาะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยววีผมกันเล็กน้อยนะคะบดไม่เป่าผมนะเดี๋ยวให้ผมมันแห้งของมันเองนะเพราะว่าบดไม่ชอบลมร้อนๆ นะคะวันนี้ไม่อยากเป่านี่ละก็คือการแต่งหน้าของบดวันนี้เล็กๆน้อยๆเนาะเลยไม่ได้คุยกันเรื่องความขาวความดำของผิวบดเลยคุยกันตอนก่อนจบนิดนึงแล้วกันนะตอนที่บดอยู่ไทยนะตอนเด็กๆอ่ะอยู่ที่ชลบุรีก็แดดริมทะเลมันก็ดำปี๋เลยนะพอโตขึ้นก็ไปอยู่กรุงเทพอยู่สุโขทัยอยู่ปทุมธานีก็ความดำก็จางลงนะแต่ว่าก็ยังไม่ขาวโบ๊ะนะพอโตขึ้นหน่อยนึงมันก็ค่อยๆจางลงนะพอมาอยู่อเมริกาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าสีผิวมันจางลงมากเลยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่อเมริกามีแดดน้อยมากทุกคนอยู่ไทยอ่ะเจอแดดแรงๆทุกวันไงแค่นี้แหละ แต่ว่าปนไม่อยากได้ผิวขาวแบบขาวจั๊วนะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นผิวที่สีสุขภาพไม่ดีเลยปนชอบสีที่ผิวที่ปนเป็นอยู่นี่แหละนะแต่คุณไม่ค่อยเห็นในวันนี้นะคุณต้องไปดูในภาพถ่ายหรือในวิดีโออื่นๆนะนั่นแหละคือสีผิวจริงนะก็วันนี้นะคะเท่านี้แหละที่ปนให้คุณได้ดูในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็เล่าเรื่องกันเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงก็แวะเวียนกันมาใหม่เนาะขอบคุณทุกคนนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ